ัดแล้วนะโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคมเดชนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขนะครับไลบรารีของตัว EFP 26นะครับซึ่งบางงานเนี่ยมันจะเป็นต้องมีการแก้ไขจริงๆนะครับโดยตัวอย่างที่ผมจะมาคือวันนี้ผมมีโค้ดของตัว Facebook Client นะครับที่ผมทำการล็อกอินนะครับก็คือนี่แหละนะครับเนื่องจากตัว HTTP Client ของมันเนี่ยมันมีการซัพพอร์ตของ HTTPS นะครับซึ่งผมรอมานานมากนะครับกว่าจะได้เขียนนะวันนี้ก็ได้เขียนสักทีนะครับทีนี้ที่มาที่ไปเอ้าเดี๋ยวนะว่าผมออกลูกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคยังออกต่อนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับมันมี HTTPS นะครับก็หลักการใช้ S ก็ง่ายๆครับบีกินไปที่ S นะครับแล้วก็ตามด้วย Fingerprint นะครับของตัวโฮสต์ที่เราต้องการจะไปนะครับก็เช็คดูในเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับอย่างเช่นนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็น Facebook ผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย View Certificate นะครับเนี่ย Fingerprint นะครับของชาวันนะครับนี่ก็ไปเช็คดูได้นะครับแต่ละเบราว์เซอร์ต่างกันนะครับทีนี้เหตุผลนะครับที่ผมต้องทำการแก้ไขไลบรารีของมันเนื่องจากเวลาผมล็อกอิน Facebook เข้ามาเนี่ยการล็อกอินใช่ไหมมันต้องมีการเก็บเซสชันเอาไว้นะครับซึ่งเซสชันเก็บไว้ในคุกกี้นั่นเองนี่คุกกี้ของตัวนี้มันต่างนะครับต่างจากชาวบ้านก็คือมันมีเนื่องจากการเก็บคุกกี้หลายตัวนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับก็คือคุกกี้ธรรมดาจะมีการเซตคุกกี้ใช่ไหมนะครับเซตคุกกี้แล้วก็ตามด้วยคุกกี้โคลอนนี้แล้วตัวที่สองสามแล้วก็ตามไปเรื่อยๆครับแต่ว่าของตัวนี้มันขึ้นต้นด้วยอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตามด้วยเซตคุกกี้ตัวที่สองที่จริงมันจะมีคำว่าเซตคุกกี้นะครับหมายถึงว่าเฮดเดอร์ของเซตคุกกี้เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็คุกกี้ตัวนี้ตามไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายคือตัวนี้นี่เองนะครับทำให้เวลาพาสคุกกี้ของมันเนี่ยในไลบรารีของมันนะครับในไลบรารีของมันเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าผมใส่ collect header เป็นเซตคุกกี้ปุ๊บเนี่ยมันจะได้เฉพาะตัวสุดท้ายนะครับตัวแรกๆนี่ไม่ได้เลยซึ่งปกติเราต้องเก็บทุกตัวใช่ไหมนะครับผมก็เลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก็บนะครับแก้ไขไลบรารีตัวนี้ใหม่เพื่อให้มันสามารถเก็บคุกกี้ได้ทุกตัวแล้วก็ล็อกอินให้ได้นะครับวิธีการใช้งานเมื่อกี้ใช่ไหม fingerprint นะอันนี้ก็เก็บธรรมดานะครับแล้ว collect header นะครับอันนี้ก็คือ header ที่เราต้องการที่จะเก็บนั่นเองหมายถึงผ่ามาเฉพาะหัวข้อที่เราต้องการนะครับคีย์เฉพาะที่เราต้องการนี่คือ location ปกติก็โพสต์ไปนะครับ begin ใช่ไหมแล้วก็ http post ผมสอนไปแล้วครับเรื่อง login wifi hotspot นี่ก็คล้ายๆกันนะครับเก็บแต่เป็นHTTPS วิธีการก็ไปดูเอา Wi-Fi hotspot แล้วกันนะครับก็คือดักเอาจาก Firefox นี่แหละนะครับอีเมลอันนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดตัวนี้ไม่ต้องไปล็อกอินของผมนะครับคือผมต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่แน่นอนหลังจากจบวิดีโอนี้นะครับโอเคโค้ดปุ๊บนะครับก็โค้ดเท่ากับ0ก็ปกติมันจะเป็น3302นะครับฟอนนะครับใช่มั้ยฟาวนะครับสักอย่างนึงนะครับ302นะครับเจอนะครับถ้าเจอนี้มันจะมีเฮดเดอร์ที่พ่วงด้วยเสมอคือโลเคชันนะครับก็จะรีดิเรกไปหน้าใหม่นั่นเองพร้อมกับเซตคุกกี้มาด้วยนะครับผมก็เลยต้องการที่จะสร้างนะครับสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือสร้างฟังก์ชันใหม่ที่ชื่อว่าเซตเซสชันนะครับถ้าเป็นทรูเมื่อไหร่เนี่ยหมายความว่าเราจะเก็บคุกกี้ยังมาด้วยนะครับก็คือเก็บคุกกี้นั่นแหละนะครับแล้วก็เอาคุกกี้นั้นมาใช้งานโดยที่เราไม่ต้องมาผ่าคุกกี้เองนะครับโดยแก้ไขในไลบรารีเลยนะครับแล้วก็ต้องให้มันผ่านแบบมัลติไลน์ด้วยซึ่งในโค้ดตัวนี้มันทำไม่ได้นะครับวิธีการแก้ไขไลบรารีของมันก็คือต้องมาตรงนี้นะครับไลบรารีของตัวที่มันอยู่ที่ DC นะครับ user นะครับusername ของเรานะครับของ Windows นะครับ app data นะครับ local arduino 15นะครับ package hardware ตามไม่ทันนะครับตามนี้แล้วก็อยู่ที่ไลบรารีนั่นเองตัวนี้ก็อยู่ที่ HTTP client แล้วก็ source นะครับ2ตัวนี้นะครับก็คือไฟล์นี้กับไฟล์นี้นั่นเองนะครับถ้าใครดูวิดีโอย้อนหลังเราจะเห็นว่า ESP 26 client ทุกไฟล์นะครับภาษา C มันก็จะมี CVP แล้วก็ header ของมัน header ก็หมายถึงรวมอะไรนะเป็นตัวบอกนะครับก็เป็น header นะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีโอเค public ก็คือที่เราสามารถใช้ได้เห็นไหมสามารถสร้างใหม่ด้วยนะครับprotected ก็คือ protected นะครับไว้
คาร์ดที่โดนเอ็กเกนไปจะใช้ได้นะครับโอเคโอพีเอาละผมจะสร้างใหม่นะครับสร้างถัดจากตัวนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากมันมีการเซตนะฮะมันเป็นกลุ่มของการเซตผมก็วอยเซตสั้นนะครับเป็นบูลีนนะครับเป็น using เซตสั้นนะครับโอเคเก็บไว้ตรงนี้นะครับพอเซตสั้นเสร็จนะครับก็ต้องมีตัวแปรที่ใช้เก็บนะครับสถานะของมันอันนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรง reuse ตรงนี้อ่ะผมก็เพิ่มมานะเป็นบูลเมื่อกี้เป็น using เซตสั้นอย่างนี้นะครับโอเคเราก็ต้องมีตัวแปรอีกตัวนึงนะครับเป็นสตริงแล้วกันนะครับเอาไว้เก็บคุกกี้นะครับที่เราผ่านมานะครับ3ตัวเนาะนี้ก็มาทำฟังก์ชันใหม่นะครับเอาต้องใกล้ๆกับตัวนั้นนี่เสร็จแล้วอยู่โอเคปิดโอเคตรงนี้นะครับนี่นะนี่เขียนไปแล้วนะครับเซสชันบูลีนเซสชันนะครับแล้วก็ using เซสชันนี่นะครับเขียนไปแล้วอันนี้ก็อ้างอิงตามที่เราเขียนเมื่อกี้นะครับเซสชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร using session เท่ากับสั้นตัวนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยมันตรงกันไหนผมก็จะว่าผมโอเคจากนั้นนะครับเราได้ตัวนี้แล้วก็มาถึงการผ่าของเรานะครับถ้ามาดูโค้ดดีๆเราจะเห็นว่าการผ่าของมันอยู่ที่ตรงนี้ตรงไหนซิลิเควตตรงนี้ไหนอ่ะโอเคนี่นะครับ handle นะครับhandle response นะครับก็เหตุผลที่ผมรู้นะครับเพราะว่ายังไง content lens connection อะไรตรงนี้นะครับเราก็มาแปะเพิ่มตรงนี้โอเคนะครับif นะครับ header name equal no case นะครับ set cookie ถ้ามันมี header ที่ชื่อว่า set cookie มานะครับมีอยู่ก็เราก็จะผัดกี้ใช่ไหมนะครับก็คือตรงนี้มันมีการผัดอยู่แล้วมันตัด index off ของตัว colon นะครับ colonทิ้งไปนะครับ อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับลักษณะหน้าตาอยู่อย่างนี้คุกกี้นะครับโคลอนแล้วก็ตามด้วย value ตรงนี้นะครับซึ่ง value มันก็จะมีอะไรพ่วงมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีจัดการเอาเฉพาะอันนี้โอเคปะทะปะปะตัวแปรคุกกี้นะครับคุกกี้เชียดโอ้ sorryกี่บวกด้วย header value นะครับ header value ก็คือตัวข้างหลังจากตัวนี้นะหมายถึงข้างหน้าก็จะมีข้างหลังใช่ไหมก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ substring นะครับเอา substring ตั้งแต่ตัวที่0นะครับตัวที่0ก็คือมันบวก2ไปเมื่อกี้ตามผมดีนะครับนี่นะครับ1 2นะครับมันก็จะเริ่มต้นที่อย่างนี้แล้วก็ไปจนถึงเราจะไม่เอาส่วนข้างหลังนะครับเราจะเอาแค่ข้างหน้านะครับตั้งแต่ตัวที่0ไปจนถึงตัวที่นี่เข้าใจนะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะนะครับโดนเป็นคุกกี้เนมแล้วนะครับเวลูของมันอยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นไปจนถึงตัว index of ของตัวนี้โอเค .substring ตั้งแต่0จนถึง header value นะครับ .index of ตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าเอาเป็นตัวนี้เวลาบวกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบวก1นะครับเพราะนั้นเราจะได้ค่าอันนี้มานะครับตั้งแต่ตัวนี้จนถึงตัวนี้จากนั้นเวลาเราส่งคุกกี้กลับไปเนี่ยลักษณะของคุกกี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
เป็นค่าอันนี้กับอันนี้ซึ่งเราผ่านมาได้ถึงตัวนี้จากนั้นมันก็จะมีเป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยค่าที่2โอเคนะโอเคเป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยตัวที่2ปึ๊บแล้วก็บวกด้วยเป็นวรรคจบเดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้ยังใช้ไม่ได้เนื่องจากเราต้องอันเช็คก่อนนะครับusing session นะครับนี่เรียบร้อยยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับอันนี้น่าจะเป็นการเก็บคุกกี้ไปใส่ตัวนี้เรื่อยๆนะครับที่จริงมันอันนี้เขียนแบบขวานผ่าซากนะครับก็คือมาแล้วก็เก็บใส่มันเก็บไม่ดีนะครับจริงๆควรจะเก็บเป็นอะไรอ่ะชื่อช้าเขาเรียก dictionary อ่ะชาวเรียก hash map นะครับโอเค hash map ก็ได้นะครับ hash นะครับก็คือคีย์เราก็ตามด้วย value นะครับถ้าเช็คว่ามีค่าคีย์นั้นอยู่ก็แค่ไปอัปเดตนะจะได้ไม่เปลืองเมมนะอันนี้กำปั้นทุบดินนะครับโอเคบวกเข้าไปเรื่อยๆเลยยังไม่พอนะครับเราเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่นะครับตาดีตลอด นี่เลื่อนจนสุดละโอเคตอนส่งเราต้องใส่คุกกี้เข้าไปด้วยนะครับโดยเราที่ไม่ต้องเซตเฮดเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเสียเวลานะครับ อยู่ตรงไหนนี่ไงเนี่ยรียูสนะครับนี่คลิปไลฟ์โค้ดเมื่อกี้นะครับเราก็ใส่เข้าไป if นะครับ using session นะครับถ้าใช้ session เมื่อไหร่เราก็เพิ่ม header เข้าไปด้วยนะครับโดย header ของเราเนี่ยก็จะบวกด้วย cookie คนเราแล้วก็ตามด้วยเป็นวรรคใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย cookie ที่เรามีอยู่นี้บวกด้วย slash n โอเคจบปุ๊บตาดาคอมไพล์ใช่ไหมเซสซันเป็น true จากนั้นโพสนะครับจากนั้นมันก็ควรจะโพสแล้วก็เป็นโค้ดมานะครับมันมีรีวิวผมเกรงว่ามันจะนานเนื่องจากมันข้อมูลที่มันมาน่าจะเยอะโอเคอัพโหลดเชี่ยโอ้ sorry นั่นแหละนะครับผมติดสะบัดนะครับดีบักอ๋อเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นดีบักหมดแล้ว sorryอะไรกว่าเนี่ยเขียนไว้ตอนไหนก็ไม่รู้นะโอเคทำไมอะไรกว่าอัพโหลดเย่นี่ได้ละคอนเนคไวไฟนะครับโอเคคอนเนคอันนี้ซิงค์วันเวลาสองละเย่ได้มาแล้วนะนี่นั่นเองเราจะรู้ยังไงว่าล็อกอินเสร็จก็น่าจะได้นะ2แล้วโอเคแล้วถ้าล็อกอินได้มันต้องมีชื่อเราใช่ไหมค้างวะ ค้างวะแสดงว่าข้อมูลมันเยอะนะครับ
copy เย่เย่อะไรก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละได้แล้วงั้นนี่ไงมาแล้วล็อกอินได้จริงแล้วเอ้ยได้แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะดึงฟีดกันข้างหน้าแล้วกันนะโอเคขอบคุณนะครับพาร์ทนี้ยาวมากยาวนะครับเขียนโค้ดก็สนุกด้วยนะว่าเจอกันข้างหน้าครับขอบคุณครับ